ุกคนก็พี่น้องกันด้วยหลักยึดค่านิยม12ประการจะพาเรานั้นให้ดำรงคงความเป็นไทยหนึ่งคือเรานั้นต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมใจตันยูรู้พระคุณพ่อแม่เราทั้งครูอาจารย์ที่เฝ้าส่งสอนทุกท่านสี่ต้องใฝ่รู้วิชาการมันศึกษาเราเรียนเพื่อให้ก้าวตามโลกให้ทันเราควรภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่อยู่ภาคไหนทุกคนก็พี่น้องกันด้วยหลักยึดค่านิยม12ประการจะพาเรานั้นให้ดำรงของความเป็นไทยถ้าอนุรักษ์ทั้งขนบประเพณีไว้วัฒนธรรมไทยจึงล้ำเลิศค่าย้ำเตือนข้อ6ต้องมีศีลธรรมจรรยารักษาสัตว์วาจาของเราให้ดีเรียนรู้ข้อ7นั้นสถาบันกษัตริย์แห่งไทยวิถีประชาธิปไตยที่ชาติเรามีเพียบพร้อมมีในดีต้องเคารพกฎหมายรักษาสิทธิเท่าเทียมกันก้าวนั้นต้องจดจำยึดแนวทางทำอย่างเคร่งครัดพระราชดำรัสจำให้ขึ้นใจสิบไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัวไปอยู่อย่างพอเพียงแล้วพึงพอใจมีภูมิคุ้มกันที่ดีข้อ11นั้นกายใจเราต้องเข้มแข็งไม่เพลิดใจตามกิเลสอยู่ยาวที่มีส่วนข้อ12จำให้ดีต้องคิดถึงส่วนรวมชาติของเราเป็นเรื่องสำคัญเราควรภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่อยู่ภาคไหนทุกคนก็พี่น้องกันด้วยหลักยึดค่านิยม12ประการจะพาเรานั้นดำรงของความเป็นไทยด้วยหลักยึดค่านิยม12ประการ